ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอาจารย์ทำอะไรเล้งเลยปะใช่ไหมเลยปะใช่ไหมจำเจอุ้ยจะของฉันยากนะฉันเสียเวลาหมายถึงว่าเป็นว่าอร่อยนะคะ ชอบค่ะยังไม่ทันให้กล้าตัวเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางวอล์คไวท์ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่เรียกได้ว่ามีวัตถุดิบหลักหนึ่งวัตถุดิบครับผมยิ่งศักดิ์ทำหนึ่งเมนูเท็ดดี้นานาอีกหนึ่งเมนูแต่มั่นใจว่าน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยค่ะนะครับแต่ถ้าจะชอบเมนูไหนก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะมาทางเราคือเราเป็นคนพูดไงเมนูวันนี้เนี่ยวัตถุดิบอยู่ในนี้ละจริงหรือเปล่าเอ้าโกหกทำไมบางทีเปิดมาอาจจะไม่มีอะไรแบบวันนี้ฟรีสไตล์เขาไม่เคยทำอย่างกับเราเลยนะไม่เคยทำใช่ไหมฮะเอาเลยไหมหนึ่งสองสามฮึบเริ่มเขียวๆแล้วนะครับซี่โครงอ่ะของชอบมีทั้งซี่โครงแล้วก็มีทั้งกระดูกเล้งด้วยอาจารย์ได้ซี่โครงเหมือนเราป้าหรือเขาได้ซี่โครงส่วนอื่นช่วงนี้ต้องถามคำถามประมาณนี้แล้วนะเราให้อะไรเรามาเราก็ต้องทำอย่างนั้นแหละเจ้เราถึงต้องตั้งคำถามไงว่ากระดูกหมูแบบเดียวกันหรือเปล่าดีเขาไม่เหลือกระดูกให้ เราเลือกเล้งนะเล้งคืออะไรกระดูกใหญ่ไงส่วนมากที่แบบเมื่อก่อนอ่ะกระดูกพวกนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวจะนิยมเพราะว่าเขาจะเอาไปต้มเพราะว่ามันได้น้ำหวานๆออกมาแล้วก็เวลาเราสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมีเกี๊ยวชามก็จะได้กระดูกเนี้ยที่มีเนื้อในน้ำมาแท้แล้วคือพวกเราก็จะชอบกินกันมากคนรุ่นหลังๆก็ชอบทานจนกระทั่งมีหลายร้านปิ้งไอเดียเอาเจ้ากระดูกตัวนี้ไปต้มจนเปื่อยแล้วก็เอากระดูกตัวนี้มาทำขายแซ่บนะเป็นเล้งแซ่บแล้วก็กลายเป็นขายดีมากจากกระดูกเนี้ยเป็นของเหลือคือแบบราคาไม่กี่สิบบาทจนตอนนี้กระดูกส่วนนี้เป็นของหายากที่คนนิยมทานกันซะงั้นซึ่งพูดทำไมเราไม่ได้ทำอันนี้อาจารย์ทำอ๋ออาจารย์ทำอะไรเล้งเลยปะใช่ไหมแซ่บเลยปะใช่ไหมจำเจอุ้ยหมายถึงว่าเป็นว่าอร่อยนะคะชอบค่ะยังไม่ทันให้กล้าตัวเลยอ่ะเท่ากับว่าเล้งอาจารย์ออกไปซี่โครงล่ะเราทำอะไรได้บ้างโอ้ยคิดถึงซี่โครงเนี่ยหลายคนพอเจอแบบเนี้ยเหนียวไม่อยากยุ่งเลยคะหมายถึงว่าพอเอามาทำแบบโอ้แบบได้ซี่โครงมาเอามาทำเมนูอะไรมันเหนียวอ่ะมันเคี้ยวไม่ออกมันไม่ติดมันไม่หลุดออกมาจากกระดูกอ่ะมันทำได้สองแบบนะคือถ้าเกิดว่าคุณจะไปทำกับข้าวสำหรับเรากระดูกหมูแบบนี้เนี่ยถ้าคุณปรุงอาหารนานคือต้องนานไปเลยนะเคี่ยวจนเปื่อยร่อนเลยแบบนั้นได้หรือถ้าเกิดจะปรุงอาหารปรุงสั้นๆแบบทอดไฟแรงๆแล้วต้องจบนะถ้าเกิดว่ามะก้ามะกึ่งอ่ะมันจะเหนียวมะก้ามะกึ่งคืออะไรฮะเนี่ยทิ้งไว้แบบทิ้งไว้แป๊บนึงอ่ะมันจะเหนียวคือถ้าเคี่ยวก็เคี่ยวให้สุดยาวไปหลายชั่วโมงหน่อยแต่ถ้าไม่เคี่ยวคือชุบแป้งทอดจบแทะง่ายดังนั้นเราเลือกแบบง่ายๆอยู่แล้วใช่ไหมให้เราเร็วกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามดีกว่าโอเคครับกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามแล้วคุณมาต้มทำไมครับเนี่ยมันทำได้สองแบบเนอะเมื่อกี้ที่เราบอกผมต้องย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะเล้งแซ่บเนี่ยความจริงทอดอะชุบแป้งทอดมันก็ได้เลยมันก็กินง่ายแต่วันนี้เราอยากให้เวลาทอดเสร็จปุ๊บคุณดึงแบบปึ๊บเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยได้แบบนั้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากแบบทอดเสร็จปุ๊บแบบคุณมีซอสมะขามเหนียวๆเปรี้ยวๆหวานๆแล้วคุณใช้ปากดึงปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วเนื้อหลุดอะคุณต้องต้มก่อนนี่คือเคล็ดลับแล้วเวลาต้มถ้าเกิดว่าคุณต้มเฉยๆอะมันก็จะไม่มีกลิ่นหอมๆไหนๆจะมาแบบซอสมะขามแล้วเราก็เพิ่มกลิ่นเครื่องเทศเข้าไปอ๋อมีอะไรบ้างครับเนี่ยอบเชยโอยกากโอยกากแล้วก็มีกลิ่นหอมๆหน่อยพริกไทยขาวเม็ดใช่ใส่ลงไป salt นอกเหนือจากนั้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนโอเคเมื่อกี้ยาวไปก็อาจจะหั่นเล็กน้อยแล้วแต่ความชอบเลยแต่ว่าหลังจากสุกแล้วเขาก็จะหดลงไปอีกหน่อยเพราะฉะนั้นอย่าหั่นเล็กพอดีคำเพราะมันจะไม่เหลืออะไรเลยต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าทันทีที่คุณผู้ชมซื้อเล้งมาจากตลาดเราเลือกเล้งนะไม่ใช่แค่กระดูกหมูเล้งเนี่ยเป็นของที่ต้องทำยากคือต้องล้างแล้วล้างอีกเข้าเกลือป่นหมักไปสัก10-15นาที
ล้างน้ำออก 3-4 น้ำเพราะอะไรเพราะจะได้หมดกลิ่นบรรดาคราบเลือดตามกระดูกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเพราะเวลาต้มมากลิ่นมันจะแบบถ้ามีสาบหมูเวลารับประทานมันจะไม่อร่อยนะคุณผู้ชมอ่ะดูนะพอน้ำของเราเริ่มจะเดือดเราต้องใส่ตอนน้ำอย่างเงี้ยเนี่ยคุณผู้ชมปุดปุดใส่ลงไปเลยแล้วก็ไม่ไปคนโน่นคนนี่เห็นไหมน้ำจะไม่มีแดงๆไหลออกมาถ้าเมื่อไหร่มีแดงๆไหลออกมาก็แสดงว่าน้ำอุณหภูมิไม่เพียงพออย่างนี้ยังต้องช้อนฟองทิ้งเลยนะคุณผู้ชมอ๋อลืมบอกไปว่าเราทำเมนูอะไรแหลงต้มแซ่บฝั่งโน้นน่ะฝั่งโน้นทำกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามกระดูกหมูอ่อนทอดซอสมะขามก็ไม่ได้ยากอะไรนี่แต่ของฉันยากนะฉันเสียเวลาฉันทำตอนนี้กว่าใครจะมาชิมของฉันต้องเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงเพราะจะต้องเคี่ยวไฟอ่อนๆไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าฟาซิโคมันนุ่มมันน่ากินแค่ไหนระหว่างนี้เราไปเตรียมน้ำปรุงแบบแซ่บกันดีกว่านะครับพอน้ำเดือดปุ๊บก็ใส่ที่โครงหมูของเราลงไปอันนี้ยังดีนะเนื้อเยอะนะเราชอบมันเยอะนะเออแต่ถ้าพูดเป็นเล่นไปนะคนที่แบบชอบกินเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยเนื้อตรงซี่โครงนี่เป็นเนื้อที่แบบชุ่มฉ่ำมากนะทำเป็นเล่นไปนะแบบกัดปุ๊บแบบอร่อยมากอ่ะจากนั้นเราจะทิ้งไว้จนกระทั่งดูปุ๊บ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 หลีไฟจนเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวจนกระทั่งซี่โครงของเราเนี่ยเนื้อนุ่มตามคุณต้องการหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็มาคลุกแป้งทอดกันค่ะแล้วจากนั้นก่อนทอดเนี่ยนะคะเราก็สลัดแป้งตกลงทำสลัดเหรอเมื่อกี้การสื่อสารมีปัญหาจริงๆในสังคมปัจจุบันหรือว่าบ้านเรา ขอไม่พูดช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูบาเยกรอบอร่อยทำกินเองได้ทั้งขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำน้ำจิ้มใส่หอมแดงสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกซอสพริกน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกป่นนำเครื่องตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟใส่ถั่วลิสงคั่วบดหยาบคนให้เข้ากันตักน้ำจิ้มใส่ภาชนะเสิร์ฟเตรียมไว้วิธีทำบาเยียใส่ถั่วเขียวซีกรอบเปลือกนึ่งสุกบดหยาบลงในอ่างผสมตามด้วยผงขมิ้นผงกะหรี่ลูกผักชีคั่วป่นยี่หร่าคั่วป่นและแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดราโกกิเคล้าผสมให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยเคล้าผสมให้เข้ากันอีกครั้งแบ่งส่วนผสมที่ได้ก้อนละ15กรัมปั้นเป็นก้อนกลมจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใบเยียใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและชอบพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบาเยียทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ